ว่าจะต้องบอกฟรีพี่ไม่ซีนะสำหรับหน่วยงานนะนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีครับพี่รับสวัสดีครับลุงเป็นเมนไม่ต้องมีใครตอบไม่ไม่ห่านเลยพี่เลยแล้วไปแล้วไปแจ้งเราโดนไปแล้วที่พี่รับเพราะแบบไม่ให้มีปัญหาส่วนตัวครับดูบิลลี่อ๋อเหรอเกิดอะไรขึ้นบ้างเราได้ไหมดูบิลลี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องหลังต้องไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้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 ยังไม่ได้ยังฟังด้วยฟังด้วยเที่ยวเพลินเลยนี่เบียนไปก็ไม่ตอบด้วยโอ้พี่เจอมันนัวจริงพี่ผมไม่ค่อยอ่านพี่พี่ยังไม่บอกยังไม่บอกยังแวะมาไม่แวะมาพี่โอ้โหไกลเกินแล้วติดลี่ด้วยครับตอนอนาคตเราจะมีแบบไปมิทติ้งแบบแก๊งแบบนี้แบบอยากมีบ้างจังว่าไปมีตรงมิทติ้งไม่เคยไปเลยมีอยู่แล้วแบบตีตีอ่ะแบบว่าเอาไข่ตีหัวอะไรเงี้ยใช่ปะไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ครับไข่ต้มไข่อะไรครับอันนี้แซวปะแซวเนี่ยอันเนี้ยเอาแซววันนี้มีงานร้านเหรอได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าปล่อยไปเช่าครับไปเช่าครับถูกครับพี่เอ้ยถ้าแบบ10ล้านสมมุติได้60ดอกนะวันนึงนะสมมุติน่าจำต่ำนะครับ60ดอกหาร2และ30เป็นพาร์ทคีย์ใช้อย่างละ2ใช่ไหมมันจะตกได้กี่หลังอะ15หลัง15หลังเนี่ยถ้าไม่ออกอ่ะออกประมาณ4ดอกนี่เข้าเนื้อใช่ไหมมันก็อยู่ที่ดวงใช่ไหมครับแต่15หลังมีโอกาสออกเยอะนะพี่ดำๆต้องมี6ตัวรู้อย่างเงี้ยเอาเป็นราคาเหมาพวก 30M เนี่ยก็เสนอพี่ไม่เอาอ่ะฉันก็ลองปรึกษาอยู่นะไปเล่าให้เฮียมันบอกก่อนน่าสนใจครับแต่หลังประมูลรถด้วยขนาดแกงแกงพี่อ่ะไปเล่นสตอรี่นี้มาอย่างขำอ่ะจากคีอ่ะเขามีเงินติดตัวอยู่70Mใช่ไหมเขาทำไปประมาณ 2-3 แสนอ่ะตอนแรกเขามีเป็นร้อยแล้วเขาไปขึ้นปืนขึ้นมีดแล้วนี่เหลืออยู่ประมาณ70Mเล่นสตอรี่นี้เหลือ50Mทำไมมันแพงจังวะไม่ไหนหมดอ่ะให้น้องที่โดนบินแล้วก็บวกรถกงรถซื้อรถกบแต่งเองไงจัดเต็มจัดเต็มตอนแรกเขาบอกจะเก็บไว้เอาเผาจัดเขาว่าเผาจัดเลยของอะแล้วก็มีคนบอกจากรถแบบมูตอนนี้น่าจะเหลือแต่ล้อไม่เหลือแต่รถเหลือโค้งเหลือโค้งเหลือโค้งที่รักคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เหรอครับเนี่ยมันยังไม่แต่งเลยอันนี้เหรอครับทำพี่บินแล้วทำพี่บินอ๋อนี่ของพี่บินพี่แปรน้ำ for youทำไมเธอไม่มีไฟนั่นด้วยอ่ะเขาไม่ได้แต่งไงเขาแต่งแต่ภายในมาเขาไม่ได้แต่งภายนอกให้ใช่หรอเฮ้ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเหรอครับเนี่ยใช่โอ้แล้วถ้าแบบทะเบียนแบบนี้จะขายได้เท่าไหร่ทะเบียนตองเนี่ยครับขายได้ราคาขึ้นเดียวปะไม่น่าจะบวกได้200,000-200,000ยูก็ขายน่าที่ลาอยู่น่าที่ลาใช่น่าที่ลาน่าจะเอาอยู่อ๋อเขาเน้นรถเน้นเลขตองใช่ไหมครับโอ้ยเธอไม่แต่งอะไรเลยหรอเขาเก็บตังค์แต่งเองสิเลขอะไรตองศูนย์นะนะไปเติมเติมเติมหนึ่งบ้านเหรอไปป้ามาไปแฝงวันนี้บ้านพี่อยู่บ้านใส่แบบป้ากระจกให้หน่อยก็ยังดีอ่ะนี่พี่อันนี้มาให้ใบใครเหลือจ้าแต่ซื้อรถกบด้วยอ่ะรออะไรอ่ะเหลือไพ่เนี่ยเหลือจริงอ่ะโดน6 ล้านไม่6 ล้านอย่างเดียวดิมีโต๊ะมีโต๊ะนั่นอีกมีโต๊ะพี่กอดอีกโดนทั้งทางอ่ะพี่บินอ่ะเมื่อวานสูงต่ำก็ยังโดนเลยอุ้ยขอบครับโดนทั้งทางจริงๆเราเนอะไข่มุกดำคนทำน้อยมากพี่แต่เขาไม่มีบอร์ดเขียวกันคนนี้ใช่นับคนได้เลยพี่เดี๋ยวราคาก็จะกลับไปแรงเหมือนเดิมพี่เชื่อเลยคนไม่มีคนทำไม่เพราะไม่มีบอร์ดเขียวปัญหามันคือบอร์ดเขียวเลยพี่ว่าผมว่าราคามันก็แรงอยู่นะพี่สำหรับงานอื่นที่ทำโอีโคอ่ะถ้าสมมติมันมีบอร์ดเขียวกันอ่ะผมว่าราคามันก็แรงอยู่ไอ้ฮะ60,000อ่ะคนว่าทำเยอะผมว่าคนทำเยอะมันเป็นเงินก้อนไหมพี่น่าลงขายไวเบย์อ่ะก็ถูกไวเบย์ตัวนี้เหลือกี่ก้อนตอนนี้ไอ้ตู้ไวเบย์ผมเหลือมัน60บางเว้ยได้ไข่มุกดำไปเบย์เท่าไหร่ถึงจะพอพี่อันเนี้ยเอาตามกัน
ที่ว่าหลักร้อยอ่ะโทนี่โอ้หหลักร้อยเลยอ่ะพี่เลขอะไรใช่พี่เลข939หลักร้อยเลยอ่ะพี่ก็อาจจะถึงก็ได้นะดวงเหี้ยจัดแน่เลยกูตอนแรกพี่มีอยู่90ตอนนี้พี่เหลืออยู่34อ่ะแล้วพี่ตีน้อยไม่ใช่พี่ครับเนี่ยตีน้อยนั่นน่ะเนี่ยตีน้อยนั่นน่ะนั่นน่ะ200คนครับพี่ครับขอบคุณครับโอ้ยยวายเบอีกโอ้ตีกูตีดีป่ะเนี่ยมันหนักตรงวายเบนี่แหละโทนี่น้องพี่ว่ามองพี่นะได้ฟ้าได้แดงยังพอได้อยู่ไอ้เหี้ยวายเบแล้วตอนนี้ก็อยากรับเหมือนกันครับขาไม่ลงด้วยวายเบ150ยาวเลยยาวชิปไอชิปคุมบอดเขียวเละเลยอ่ะเขียวบอดส้มเห็นขายอยู่ขายยับเลย13,000เลยชิปอ่ะ11,000ยังขายยากเลย13,000ขายแทบไม่ออกครับพี่ว่าจริงถ้าขายอยากขายจริงๆผมว่าขายสัก 8,000 เรื่อยๆอ่ะ 9,000 น่ะขายได้เลยใช่เพราะมันขายได้เยอะอยู่แล้วอ่ะคนรับตลอดด้วยพี่ว่าแล้วคนรับมันไปอาจจะไปทำงานเนี่ยมันเป็น 11,000 มันไม่คุ้มนะพี่ว่านะจากอะไรเมื่อกี้ทิ้งเพื่อครับเจ้าก็ยังไม่ได้มาเชดแดงครับฮัลโหลพี่บีนครับรถมือ2ถูกไหมครับพี่อ๋อโอเคครับพี่ครับวันนี้เราไปรับใช่ไหมไม่ต้องรับพี่พี่แล็บเอาเดี๋ยวเอาคอมโบดักไปอยากตีแล้ววะโทนี่เธอซื้อบัตรไปนี้2ใบเธอเสีย18ให้เขาแล้วเธอเอาคันนี้ไปจะไปรับพี่ที่ร้านนั่นดิไปให้ไปรับใช่ไหมเชื่อเงินจะหมดไว้ครับโอ้โหไม่น่าพูดคำนี้ออกมาพี่บินไอ้เหี้ยโดนพลาดไปตั้ง6ล้านอื้อหือแม่ตัวเดียวนะมีAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.